ส่วนเหตุการณ์นี้ยังเกี่ยวข้องกับน้ำอยู่ค่ะเป็นภาพที่แปลกตามากๆคุณผู้ชมพูดถึงน้ำตกเราจะนึกในหัวอาจจะเป็นสีใสๆสีน้ำตาลสีฟ้าว่ากันไปแต่น้ำตกที่จะได้เห็นต่อไปนี้เชื่อว่าหลายคนไม่เคยเห็นแน่นอนเพราะว่าเป็นน้ำตกสีดำค่ะครับน้ำปากไรเดอร์มาแล้วครับผมน้ำเน่าหรือเปล่าเนี่ยเห็นแล้วรู้สึกยังไงบ้างบางคนอาจจะรู้สึกแบบเฮ้ยน่ากลัวบางคนรู้สึกเฮ้ยสวยจังเลยมันได้หลากหลายความรู้สึกนะบางคนแบบว้าวแปลกตาภาพที่เห็นนี่ประเทศไทยนะครับนี่นะคะไม่ใช่ต่างประเทศน้ำตกเนี้ยอยู่บริเวณถ้ำทานลอดในอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีคือดำสนิทอะดำแบบไม่ต้องพูดถึงเลยว่าแบบมันจะเป็นสีอื่นหรือจะเป็นแสงกระทบนะคะเห็นได้ชัดเจนเลยเนี่ยมีการแพลนกล้องให้เห็นตั้งแต่หนุนด้านบนต้นน้ำมันก็เป็นสีดำตลอดทางแบบนี้น้ำตกสีดำเนี้ยหลังจากที่โพสต์ออกไปในโลกออนไลน์หลายคนก็มาคอมเมนต์ตะลึงในความแปลกตาทำไมน้ำตกถึงเป็นสีดำไปได้ครับและที่ถามกันเยอะที่สุดก็คือสาเหตุนี่แหละคุณแชมป์คุณผู้ชมทำไมน้ำตกมันถึงกลายเป็นสีดำได้สีนี้มันเกิดจากอะไรนั่นน่ะสิคือปกติแล้วน้ำตกมันไหลมาจากภูเขาสูงๆใช่ไหมค่ะมันก็ไม่น่าจะมีมลพิษหรือว่าน้ำเสียที่เหมือนออกมาจากโรงงานอะไรแบบนี้เออถ้าน้ำออกจากโรงงานอันนี้มันเป็นน้ำที่มาจากธรรมชาติอ่ะนั่นสิเนี่ยหลายคนถามมันเกิดจากอะไรในเวลาต่อมาค่ะเจ้าของคลิปเขาก็อธิบายบอกแบบนี้ว่าสาเหตุที่น้ำตกนี้สีดำเพราะเป็นน้ำป่าแรกของปีหลังจากเกิดไฟป่าในพื้นที่ก็คือว่าพอมันเกิดไฟป่าค่ะมันก็จะมีพวกเท่าฐานไงพอน้ำป่ามาเป็นน้ำแรกมันก็เลยชะล้างไอ้พวกเท่าฐานเนี้ยไหลลงมาจากภูเขาลงมาตามทางครับก็เลยทำให้น้ำตกกลายเป็นสีดำอย่างที่เห็นแล้วยิ่งดำทะมึนอย่างนี้ยิ่งแสดงให้เห็นนะคะว่าปีนี้เนี่ยไฟป่าในพื้นที่รุนแรงมากๆเลยแล้วที่สำคัญที่น่าเป็นห่วงก็คือว่ามันผ่านกาญจนบุรีแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะไปต่ออีกนะจะไหลลงอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อยในอำเภอหนองปลือต่อด้วยนะคะโอ้ก็เอาเป็นว่ามีคำชี้แจงก็แล้วกันนะหลายคนกังวลใจว่ามันเกิดจากอะไรกันมันเป็นน้ำป่าแรกของปีหลังจากที่เกิดไฟป่าแต่เห็นแบบนี้ไม่กล้าลงเล่นเหมือนกันนะเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะระวังว่าจะแพ้นะคะครับ